เกิดเพลิงไหม้กุฏิสงฆ์หลังอาคารโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นกุฏิของอาจารย์ธนวัฒน์สุขเมืองครูสอนวิชาชีพให้กับสามเณรภายในวัดศาลาลอยซึ่งขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ครูธนวัฒน์ออกไปทำธุระข้างนอกวัดค่ะโดยสามเณรได้เล่าว่าเกิดไฟช็อตภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้น2ของอาคารเรียนจึงรีบสับเบรกเกอร์ลงแต่ไฟกลับวิ่งลงไปด้านล่างบริเวณกุฏิสงฆ์ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดไฟลุกไหม้กุฏิอย่างรวดเร็วและรถดับเพลิงได้ลงกำลังฉีดน้ำสกัดเปลวเพลิงจนสงบจากการตรวจสอบกุฏิวอดไปหนึ่งหลัง